สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้อยู่ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่10นะครับข้อที่6ข้อที่7และข้อ22เพียง3ข้อนะครับผมให้หัวข้อว่าพระพรและชีวิตพระคัมภีร์ได้บันทึกในข้อ6ข้อ7และ22ว่าพระพรอยู่บนศีรษะของคนชอบธรรมและความทารุณท่วมปากคนชั่วร้ายการระลึกถึงคนชอบธรรมเป็นพระพรแต่ชื่อเสียงของคนชั่วร้ายจะเน่าเสียพระพรของพระเจ้ากระทำให้มั่งคั่งและพระองค์ไม่ได้แถมความโศกเศร้าไว้ด้วยพระชนะของพระเจ้าในตอนนี้ได้พูดถึงความจริงเกี่ยวกับพระพร2ประการด้วยกันครับอันที่1ก็คือพระพรพร้อมสำหรับคนที่ชอบธรรมพระคัมภีร์ในข้อที่6บอกว่าพระพรอยู่บนศีรษะของคนชอบธรรมคำว่าอยู่บนศีรษะนี่เป็นภาพเหมือนกับน้ำมันที่พระเจ้าเจิมคนของพระองค์ไว้พระพรก็ถูกเจิมเป็นแบบเดียวกันครับเมื่อคนชอบธรรมติดตามพระเจ้าพระพรจะอยู่บนชีวิตของเขาทันทีเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้อวยพระพรในชีวิตของเขาในข้อที่3 เราจะสังเกตเมื่อกลับไปในย้อนกลับไปในข้อที่3บางครั้งเนี่ยนะครับซาอูลมีอำนาจกบฏต่อดาวิดนะฮะกษัตริย์โซโลมอนคงจะเห็นว่าเขาเองอยู่ไม่นานนะครับและเราเห็นว่าการที่กษัตริย์โซโลมอนเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาเลยออกมาเป็นคำสอนว่าคนชอบธรรมเนี่ยนะครับพระเจ้าก็จะอวยพรเสมอแต่คนชั่วร้ายอยู่ไม่นานนะครับเหมือนกับซาอูลนะครับที่อยู่ไม่นานคำว่าพระพรในที่นี้เนี่ยนะครับมาจากบาคานะครับบาคาเนี่ยนะครับใช้คำเดียวกับปฐมกาลบท12ข้อ2ซึ่งใช้เป็นครั้งแรกเกี่ยวกับอับราฮัมอับราฮัมเนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรแก่เจ้าและให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตลือไปและเจ้าจะช่วยให้คนอื่นได้รับพรถ้าเราอ่านพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่10ข้อ6ข้อ7กับปฐมกาล12ข้อ2จะมันจะเป็นแบบเดียวกันเลยครับก็คืออันที่1เนี่ยนะครับพระพรมันเกิดขึ้นสำหรับคนชอบธรรมอับราฮัมพระเจ้าจะให้เป็นคนเป็นชนชาติใหญ่พระองค์จะอวยพรให้เขามีชื่อเสียงใหญ่โตเรื่องลือไปนั่นคือส่วนแรกของพระคัมภีร์พระเจ้าเรียกอับราฮัมเพื่อเป็นพรเพราะอับราฮัมมีความเชื่อเขาออกจากเมืองฮารานโดยการเชื่อฟังพระเจ้าและเมื่อออกมาเขาวางใจพระเจ้าพระพรอยู่บนศีรษะเขาตลอดใครที่ทำอันตรายเขาพระเจ้าก็จัดการนั่นคือประการที่1ประการที่2พระพรจะไหลผ่านชีวิตของคนชอบธรรมจะสังเกตพระคัมภีร์ในสุภาษิตบทที่10เนี่ยนะครับในข้อที่7เนี่ยบอกว่าการระลึกถึงคนชอบธรรมก็เป็นพรพระคัมภีร์หมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเมื่อคิดถึงคนชอบธรรมคนที่ทำสิ่งที่ดีเราก็รู้สึกมีความสุขด้วยเหมือนกับคนไทยคิดถึงรัชกาลที่9เนี่ยครับเรามีความสุขมากเมื่อเรานึกถึงพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงทำกิจการที่เป็นพระพรดังนั้นเองเราจึงมีความสุขแต่ขณะเดียวกันก็เหมือนคนไทยแหละครับจำนวนมากมายก็เหมือนกันครับที่บางทีไม่ได้คิดหรือคิดไม่ได้นะครับก็เลยไม่ค่อยจะเคารพรัชกาลที่9เท่าไหร่นักเช่นเดียวกับพวกฟาริสีปุโรหิตเขามองเห็นพระเยซูคริสต์เจ้าทรงกระทำราชกิจเยอะแยะแต่ด้วยจิตใจที่มีความรู้สึกอิจฉาความอคติก็เลยมองไม่เห็นสิ่งยิ่งใหญ่พระพรไหลผ่านพระเยซูคริสต์แต่พวกเขากลับไม่ได้รับถ้าเราเอ่ยชื่อคนบางคนในชีวิตเนี่ยนะครับได้ยินชื่อปั๊บเราร้องยี้ก็ได้หรือเราจะรู้สึกชื่นชมก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับอะไรครับมันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เขาทำนั้นประทับใจเราหรือไม่แน่นอนว่าคนชอบธรรมก็จะเป็นที่ประทับใจของคนชอบธรรมและคนอธรรมบางคนก็ประทับใจคนชอบธรรมแต่คนอธรรมจะไม่เป็นที่ประทับใจของคนชอบธรรมเลยครับเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้พระคัมภีร์ได้พูดในข้อ7บอกว่าชื่อของคนชอบธรรมจะใช้เป็นคำอวยพรดังนั้นหมายความว่าไม่ใช่เพียงแต่พระพรจะไหลไปเท่านั้นนะครับเวลาเขาอวยพรก็จะอวยพรว่าขอให้คนนี้ได้รับพระพรเหมือนคุณอะไรอย่างทำนองนี้นะครับดังนั้นเองวันนี้2ประการพระพรสำหรับชีวิตของคนชอบธรรมนะครับ1พระพรพร้อมแล้วสำหรับคนชอบธรรมอันที่2พระพรไหลผ่านชีวิตของคนชอบธรรมไปอย่างผู้อื่นพระเจ้าพรครับ